สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบ้อสุขุสุคนบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกระทั่งต่างประเทศเด้อจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีเส้นเก่าเส้นเคยจ้านี่ก็กลับมาพบมาหอกับน้องแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าเด้อสาวแพรว่าคนโกสุริโยบานทามีแต่โกไปข้างหน้าเด้อจ้าเด้อเงินสิใส่ก็บ่ค่อยมีหลายปานใดเด้อจ้าก่อนอื่นน้องแพรว่าก็ขอขอบคุณเด้อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เด้อจ้าที่มาเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรเนาะทุกคนมื้อนี้น้องแพรจะมาเว้าเนาะเนื่องจากว่ามีคนถามไทยมาหลายคนคอมเมนต์เนาะว่าเป็นหยังคนลาวคือลังไลเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยพอเหตุยังทุกคนเนาะและคือคนที่เขามาส่วนลายแม่นเด็กคนที่ได้ทำได้เรียนเราเรียนหนังสือบอเป็นยังคือบอเหตุเวียอยู่นั่งทางฟังเล่าเนี่ยหรือว่าบอทางไปเหตุทางบอนอื่นเนาะทุกคนกะสิมีคอมเมนต์ได้หลายคนเนาะว่าไปบอนอื่นแน่อย่าชุมาหลายประเทศไทยเนาะอย่าชุมาหลายเมืองไทยอีกยังต่างๆเนาะทุกคนไปเวียดนามบ้างไปจีนอีกยังแน่ทุกคนเนาะเหตุผลลักนะทุกคนมีคนเล่าหรือว่าผู้ใส่แรงงานหลายๆประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือว่าพม่าเนาะทุกคนเนาะกัมพูชาคือกัมพูเจียเนาะแต่กับพม่านั่นเองเนาะทุกคนเวียนมาเนาะถ้าเอ่ยพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเนาะมันก็สำเนียงแบบแตกต่างกันไปนะที่เพื่อนเลือกที่จะเข้ามาประเทศไทยหรือว่ามาทำงานในประเทศไทยสาวแพทย์จะขอเจาะจงในประชาชนคนลาวก็แล้วกันนะทุกคนว่าเป็นยังบ่ว่าจะเป็นช่วงอัตราเงินเฟ้อหรือบ่เฟ้อยังก็แล้วแต่ทุกคนคนลาวส่วนหลายก็ยังให้ความสนใจและให้ความสําคัญที่จะมาทํางานในประเทศไทยเพราะว่า1ทุกคนถ้าว่าทํางานอยู่ประเทศลาวอยู่เนาะเงินเดือนนะสมัยแต่ก่อนตอนที่เงินบ่ทันได้เฟ้อทุกคนอันนี้คือเว้าในตอนที่เงินบ่ทันได้เฟ้อสะเพ่บ่ขอเว้าคนอื่นก็แล้วกันเว้าเฉพาะน้องสาวสะเพ่เองเนาะน้องสาวที่คู่จักกันนี่นะทุกคนลูกพี่ลูกน้องเนาะเพิ่นเฮ็ดงานเงินเดือนหลัก 800,000 ทุกคนถามเบิ่งตอนนั้นสะเพ่เฮ็ดงานหลัก 10,000-12,000 เนาะได้เดือนละ 800,000 คือสะเพ่นี่งงมากเลยอยากถามน้องว่าอยู่เฮ็ดหยังคือเฮาบ่ได้แม่นว่าดูถูกเงินหรือว่าบ่ได้แม่นว่าอันนี้ทุกคนแต่สะเพ่แบบเป็นคนที่คิดคำนวณแบบว่าทั้งทีเฮาเฮ็ดงานนี่ทุกคนวันเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเดือนหนึ่งมี30วันคือกันแต่ว่าเฮาเป็นยังเฮาคือต้องแบบว่าอยากอยู่ในจุดๆนั้นน่ะคือทั้งที่เฮามีทางเลือกเฮามีโอกาสทุกคนก็เลยอยากจะหายน้องเพิ่นบ่อยากอยู่จุดนั้นบ่อยากอยู่เนาะทุกคนเงินเดือนละ 800,000 สกีบแต่เพิ่นก็ยังเลือกที่จะอยู่จนความรู้สึกเนาะสะเพในตอนนั้นน่ะสาวแพ้นะทุกคนพยายามทุกอย่างเพื่ออยากจะให้น้องมาเนาะน้องบอกว่าเอื้อยค่อยไปบ่ได้ดอกเป็นหยังคือมาบ่ได้ทุกคนเจ้าอยู่นําเขาเงินเดือน 800,000 เขาเป็นหยังคือมาบ่ได้ที่ค่อยมาบ่ได้เอื้อยเอ้ยบ่แม่นว่าค่อยบ่อยากมาเนาะที่ค่อยไปบ่ได้คือข่อยยืมเงินเขาไปก่อนเลยทุกคน5ล้านทุกคนคิดเบิ่งเดือนละ 800,000 ยืมไปก่อน5ล้านสิเฮ็ดจักปีสะแพรฟังแล้วแบบเข้าออนเลยนะทุกคนเข้าออนมากๆเลยเนาะแต่คือตอนนั้นก็แบบจุกนักคือถามว่าเฮาสิเฮ็ดจังไหนสาวแพรเลยตัดสินใจนะทุกคนซอยเรือซอยเรือนั่นในทางนี้สาวแพรนั้นเลยบอกว่าขั้นสั่นสิซอยเนาะสะเพ่จำเป็นจกเงินในกระเป๋าของตัวเองเนาะอันนี้คือเราเหลืองจริงนะทุกคนเพราะว่าเป็นยังสะเพ่ถึงขนาดลงทุนขนาดจกเงินในกระเป๋าสะเพ่จกเงินในกระเป๋าตัวเองเพื่อจะเอาไปหายหนองเอาไปใส่หนีเขาก่อนและเฮาขืนมาหาอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าสะเพ่คิดว่านะอยู่หันไปมันสิบ่
บ่จบจักเทื่อนี่เหตุผลที่บ่จบนะทุกคนคนบ้านนอกเฮาเนาะชีวิตขาดแคลนนะทุกคนปานนี้ครอบครัวของเพื่อนก็ทุกข์ยากลําบากนะทุกคนก็พอฮู้ว่าลูกเฮ็ดงานเนาะก็ไปเอาเงินก่อนไปเอายืมก่อนไปยืมไปเอามาก่อนและขอดีของคนลาวที่เพิ่นมีเงินเนาะทุกคนอันนี้เฉพาะบางคนก็แล้วกันนะสะเพบ่ขอเจาะจงคือเพิ่นฮู้อยู่แล้วว่าเฮาเฮ็ดงานดีเฮาเฮ็ดงานละเอียดเฮาเฮ็ดงานสะอาดและเวลาที่พ่อแม่ไปเยี่ยมเฮาเนาะอยู่ในตลาดตะลี่คือจะว่าสมมุติว่าอยู่บ้านนอกและเขางานมาเฮ็ดในตัวเมืองอีหยังประมาณนี้นะทุกคนและพ่อแม่เฮามาเยี่ยมมาหาเพิ่นก็บอกว่าอ่ะบ่เบิกเงินไปบ่ยืมเงินไปได้บาทนี้เนาะทุกคนคนจนที่แบบว่าบ่มีเงินน่ะพ่อมีคนเอามาหายแนวนั้นหั่นคือแบบเอาไปก่อนก็ได้เจ้ายืมของเอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้นะมันก็เฮ็ดเวียกโดยที่บ่โหว่าความรู้สึกของลูกมันเป็นอะไรอันนี้คือกรณีนี้สะเพว่าเอาแบบในญาติพี่น้องของสะเพนะทุกคนที่สะเพแบบคือพอมาแล้วคือแบบมันจุกมากเลยสะเพถึงขั้นแบบว่าเห็นแหละเขาอ่อนทุกคนคือเดือนละ 800,000 เดือนละ 800,000 แม่เอาครอบครัวเอาเงินไปก่อนหาหลานหีบทุกคนคิดเบิ่งใส่เฮ็ดงานเกือบเป็นปีเนาะเฮ็ดงานเกือบเป็นปีทุกคนสะแพก็เลยคิดว่าบ่ไหวเพราะว่าเป็นหยังสะแพคือต้องคิดว่ามันบ่ไหวเพราะว่าเขาเฮ็ดงานอยู่หันเข้าบริเฮ็ดแค่เดือนเดือน1 2เดือนบ่ได้เฮ็ดแค่ปี1 2ปีเฮ็ดมา3ปีแล้วทุกคนชีวิตก็ยังอยู่แบบนั้นคือเก่าแถมบ่ได้อีหยังนำหมู่เลยได้หาเงินแค่ให้ทางครอบครัวใส่ไปแค่พ่อมือๆวันๆซื่อๆใช่มั้ยก็เลยคิดว่าบ่ไหวเพราะว่าเนาะอย่างเช่นน้องบังอ่อนน้องบัวนี่ชาแนลเนาะที่สาวแพ้เอาเพื่อนขึ้นมาเฮ็ดงานเนาะทุกคนและเพื่อนมีหันมีหนีมีเฮือนมีสานมีคล้องใส่ที่ดีๆเนาะทุกคนมีสอยมีแหวนใส่สะแพก็เลยคิดว่าบ่ไหวทั้งนี้ก็เป็นญาติพี่น้องคือกันเนาะทุกคนสะแพก็เลยจําเป็นต้องส่วนจักส่วนเพิ่นมาเพิ่นก็เลยเว้าคําว่าติดหนีเขาสาวแพก็เลยยอมลงทุนเพื่อที่จะเอาเงินให้น้องก่อนเอาไปจ่ายหนีเขาทุกคนเนาะสมัยแต่ก่อนน่ะ 11,000 เนาะได้2ล้าน 500,000 กี่บ่คือปัจจุบันนี่ได้ปัจจุบัน 11,000 ได้5ล้านเนาะทําไมก็เลยให้น้องไป 20,000 ให้เอาไปใส่หนีเขาเนาะทุกคนเพื่อจะออกมาจากจุดนั้นเหตุผลยังสะแพคือต้องลงทุนณตอนนั้นที่ลงทุนตอนนั้นเนาะทุกคนเพราะว่าที่สะแพทํางานน่ะเนาะเจ้านายเพื่อนน่ะอยากได้คนงานมาซอยเฮ็ดงานให้กะมาเฮ็ดกวาดบ้านถูบ้านนี่แหละเนาะน้องมาซอยกวาดบ้านถูบ้านและบัดนี้น้องแพ้ก็เลยคิดว่ามีน้องเฮาอีกคนนึงเนาะทุกคนซะแพ้ก็เลยโทรไปเพิ่นก็บอกว่าอยากมาอยากมาขออยากมาเฮ็ดเด้ขออยากไปเฮ็ดงานนําเจ้าเด้แต่ว่าขอยังเป็นหนีเขาคือว่าขออย่ายืมไปใส่ใจในครอบครัวเฮือนซ่านก่อนเนื่องจากว่าพ่อแม่ยังเฮาบ่สบายทุกคนซะแพ้ก็เลยคิดว่าโอ้โหเดือนละ 800,000 กีบเนาะทุกคนเดือนละ 800,000 กีบถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันนี่ก็คือได้เดือนละ 1,000 กว่าบาททุกคนเนาะถ้าคิดเป็นเงินตะกี้ก็คือเดือนละประมาณ 3,000 เนาะสมัยแต่ก่อนนะเพราะว่าประมาณ 3,000 นี่แหละทุกคนก็คือเดือนละ 3,000 เดือนละ 3,000 ทุกคนแต่ว่าถ้าเฮาตัดสินใจมาอยู่ที่บนสะเพหาหายเนาะเพิ่นให้เดือนละ 10,000 ทุกคนสะเพก็เลยคิดว่าบ่ไหวแนวนี้บ่ไหวทุกคนคันบ่สั่นเอื้อยอายน้องเฮามันสิอยู่เหมือนเดิมเนาะสะเพก็เลยจําเป็นต้องเอาเงินออกไปก่อนอย่างที่สะเพเว้าให้ฟังเนาะทุกคนเพื่ออยากให้น้องมาและบัดนี้ก็คิดบัตรอีกเนาะทุกคนคิดบัตรอีกกะสะแพกระจายเหมือนเนาะเฮ็ดบัตรแต่ว่าโชคดีที่เจ้านายเพื่อนพ่อเป็นเฮ็ดบัตรสปอร์ตขึ้นมาเนาะทุกคนพอเจ้านายรับเขาทํางานปุ๊บเพื่อนก็เฮ็ดบัตร MOU ให้เลยเนาะทุกคนคือแบบคือมันแบบนี่แหละเหตุผลที่ว่าบางคนสงสัยว่าเป็นหยังคนลาวถึงได้อยากเข้ามาทํางานอยู่ประเทศไทยทุกคนบอกเลยนะว่าคนลาวที่บ่มีการศึกษาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าในสถานะที่ชาวแพทํางานอยู่ในประเทศไทย20กว่าปีชาวแพทก็เป็นคนที่ว่าบ่มี
วุฒิการศึกษาอีหยังเลยทุกคนจบแค่ป.4เนาะจบแค่ป.4ทุกคนจบป.4ต่อเลยแหละป.4ก็แทบสิบ่จบทุกคนนะเพราะว่าซับแพรคิดว่าการเรียนมันบ่ได้ตอบโจทย์ของซับแพรนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนาะซับแพรอยากจะได้หันอยากได้นี่อยากมีหันอยากมีนี่ทุกคนคือมีหลายอยากจะมีเนาะอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาซับแพรก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนเนาะเพื่อมาเรียนนี่แหละทุกคนคือเหตุผลว่าเป็นหยังคนลาวถึงต้องลังเลอยากเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าในมุมมองของซับแพรนะทุกคนอ่ะซับแพรบอกเลยว่าซับแพรบ่เคยเฮ็ดงานอยู่ประเทศลาวเนาะนอกจากดำไห้ดำหน้าซอยพอซอยแม่หรือว่าเฮ็ดเวียกในเฮือนในซ่านของตัวเองนอกนั้นซับแพรบ่เคยไปคนท้าสมมุติว่าไปรับจ้างดำหน้าเกี่ยวเขาอีหยังตามแบบว่าแต่ละบอนแต่ละทีเคยแต่ว่าให้ไปเฮ็ดงานแบบเป็นเดือนหักเงินเป็นเดือนเดือนนี่บ่เคยนะทุกคนซับแพรเลยมันแบบมันบ่เคยเพราะว่าซับแพรคิดว่าผลลัพธ์ของมันเนาะมันน้อยมันบ่คุ้มค่าทุกคนในการที่ว่าเฮาต้องถุ่มเททั้งเหือแห้งของเฮาไปเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานด้วยความจริงใจเฮาก็อยากได้สิ่งดีๆตอบแทนมาเนาะทุกคนนี่แหละคือเหตุผลหลักที่เป็นหยังคนลาวหรือว่าหลายๆคนต้องลังเขามาทำงานในประเทศไทยเนาะถึงแต่ก่อนณปัจจุบันนี้แห้งเขามาหลายบ่แม่พี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหละโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องซับแพรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ได้และขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจซับแพรเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีๆฝนก็ตกลงมานะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำน้องที่มีเสียงฝนปะแปะปะแปะนะโอเคจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้น้องแพรว่านำและที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องแพรว่านำเด้อจ้ะสบายดีสวัสดีจ้า